ในคริสต์ศตวรรษที่18เอ็ดเวิร์ดเจเนอร์แพทย์ชาวอังกฤษได้สังเกตว่าหญิงรีดนมวัวที่เคยติดโรคฝีดาษวัวแล้วจะไม่เป็นโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษจึงเกิดความคิดในการนำเอาหนองจากแผลฝีดาษวัวจากหญิงรีดนมวัวไปทดลองกับสัตว์หลายชนิดแล้วนำไปทดลองในเด็กชายวัย8ปีโดยการกรีดผิวหนังที่แขนเด็กชายแล้วจึงนำหนองฝีดาษวัวใส่ลงไปเด็กชายคนนั้นป่วยเป็นไข้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นอีก2เดือนเจนเนอร์นำเอาหนองฝีจากคนที่เป็นไข้ทรพิษไปทดลองสกิดที่ผิวหนังของเด็กชายเขาพบว่าเด็กชายไม่มีอาการป่วยของโรคไข้ทรพิษเลยเจนเนอร์ได้ทดสอบอีกหลายครั้งจนมั่นใจว่าวิธีการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคได้ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่19หลุยปาสเตอร์ได้ค้นพบวิธีการทำให้เชื้ออ่อนฤทธิ์และทำเป็นวัคซีนเป็นครั้งแรกและเอมรอดเอ็ดเวิร์ดไรท์ได้ค้นคว้าวิธีการผลิตวัคซีนชนิดเชื้อตายในคริสต์ศตวรรษที่20มีการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคได้สำเร็จหลายชนิดอาทิอะฮิวาตกโรคไข้ไทฟอยด์คอตีบไอกรนวัณโรคบาดทะยักโปลิโอหัดคางทูมและหัดเยอรมันปัจจุบันมีการพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนโดยอาศัยองค์ความรู้ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีรีคอมบิแนนต์เพื่อพัฒนาวัคซีนอีกหลายชนิดเช่นวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกมาลาเรียโรคเอด